สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮักนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องพลอยค่ะซึ่งก็เป็นฟิตเกิร์ลแล้วกันซึ่งบอกไว้ก่อนนะน้องพลอยเป็นคนไทยนะครับไทยแท้ๆเลยอะไรเป็นจุดที่แบบว่าทำให้น้องพลอยเนี่ยไปออกกำลังกายเราอยากมีตัวตนขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเลยแรกเริ่มเลยนะคะพลอยจำได้ว่าพลอยเรียนอยู่ปี2แล้วด้วยความที่แบบว่างอ่ะพี่พูดง่ายๆแล้วก็คือว่างแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ชอบดูแลตัวเองด้วยก็เลยแบบเฮ้ยจะไปทำอะไรดีก็เลยบวกกับตอนนั้นอ่ะที่พักหนูที่หนูเรียนอ่ะมันอยู่ใกล้สวนลุมพี่เคยไปยิมที่สวนลุมป่ะเคยคือแบบยิมเก่ามากเออก็แบบว่างหลังเลิกเรียนไปวิ่งไปอะไรธรรมดาอันคือจุดเริ่มต้นจริงๆพออยากฝึกวินัยตัวเองด้วยอันนี้คือบอกเลยว่าอยากฝึกวินัยตัวเองบวกกับว่างนั่นแหละมันก็เลยทำให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอ๋อเพราะว่าผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยทุกประเภทนะทุกประเภทมันจะค่อนข้างที่สร้างระเบียบวินัยให้กับตัวของคุณเองแต่ทีเนี้ยไอการที่คุณจะไปเล่นกำลังออกกำลังกายเนี่ยถ้าเกิดคุณได้ไปออกกำลังกายในสิ่งที่คุณชอบอ่ะคุณจะทำงานมาเหนื่อยให้ตายคุณก็อยากจะไปเล่นต่อให้วันหยุดเช้ามาคุณไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกคุณก็อยากจะไปไม่ใช่แต่ฟิตเนสนะคุณจะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตไปว่ายน้ำไปทำฟุตบอลอะไรเงี้ยเตะฟุตบอลได้หมดเลยแต่ขอให้แบบว่าชอบแล้วก็ไปลองทำดูก่อนพอลองทำดูแล้วถ้าเกิดว่าชอบหรือไม่ชอบค่อยมาว่ากันแต่ทีนี้เนี่ยผมในทีนี้น้องพลอยเนี่ยเขาเป็นเทรนเนอร์นะครับแล้วทีเนี้ยเขามีความรู้เรื่องผู้หญิงที่ท้องคือท็อปิกเนี้ยค่อนข้างจะเถียงกันมานานมาก uh-huh. ว่าคนท้องเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้เพราะกลัวลูกหลุดบ้างกลัวแบบบาดเจ็บมั่งอะไรอย่างเงี้ยขอถามแบบที่เราศึกษามาเลยว่าจริงไหมคืออย่างนี้ค่ะงานวิจัยเลยนะคนท้องไม่ได้บอกว่าจะทำให้แบบมีผลกับเด็กเลยในเรื่องของความอันตรายนอกจากคุณแม่เป็นคนที่ร่างกายไม่พร้อมแล้วก็มีลูกใช่เรื่องของฮอร์โมนนะคะคืออย่างนี้เด็กเนี่ยก็คือสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งที่เข้าไปเกาะติดอยู่ในรังไข่แล้วก็เติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็พร้อมปกติเขาสามารถสควอทออกกำลังกายใช้แอคทิวิตี้ได้ปกติยกเว้นอย่างเดียวก็คือห้ามให้อะไรมากระแทกท้องเช่นดัมเบลหรือว่าสิ่งแบบอะไรเออล้มอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้วิ่งได้ไหมวิ่งได้วิ่งได้โหล่าสุดมีแบบนักกีฬามาราธอนวิ่งจนถึง4วันก่อนคลอดอะไรเงี้ยคือมีมากต่างประเทศคือโอเพ่นมากค่ะใช่ผมเห็นเลยแบบว่าผู้หญิงต่างประเทศเนี่ยท้องมันเริ่มเลยนะยังสควอทจำสควอทแบบเขาก็แบบว่าแข็งแรงแล้วลูกมาเขาก็แข็งแรงแต่ทีนี้คนไทยเขามี mindset ที่แบบว่าอุ้ยท้องนะต้องอยู่บ้านเฉยๆอันนั้นคือ1พลอยมองว่าต้องดูว่า activity ก่อนที่เขาจะมาท้องอ่ะเขาทำอะไรมาเขา background เป็นคนยังไงหมายถึงว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่ดูแลตัวเองเลยแล้วเขาท้องปุ๊บแล้วเขาอยากจะออกกำลังกายก็ทำได้แต่มันก็จะทำได้ไม่หนักเท่ากับพวกคนที่เขาทำมาก่อนคือต่อให้ไม่ท้องอ่ะมาออกกำลังกายมันก็เหนื่อยง่ายอยู่แล้วถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยผมบอกเลยสิ่งที่ผิดพลาดนะของผู้หญิงที่ผมรู้จักมานะหรือว่าที่เราเห็นเนี่ยพอเวลาท้องเนี่ยทุกคนกินแย่มากแล้วทุกคนก็จะอ้างบอกว่าเนี่ยลูกหิวแล้วก็แบบหูบางคนแบบน้ำหนักขึ้นมาเป็น30โลซึ่ง30โลนี่เป็นแบบขนมล้วนๆเลยของทอดใช่ไหมพวกนั้นมันมีผลต่อเด็กเยอะไหมมีผลต่อเด็กแล้วก็มีผลต่อคุณแม่มากๆเลยก็เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับในเรื่องของเบาหวานครับเบาหวานในเด็กในไม่ในคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยอันตรายมากๆเลยพวกเบาหวานพวกความดันพวกไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบบางครั้งอ่ะน้ำหนักตัว30กิโลแต่ไปอยู่ที่น้องอ่ะแค่แบบ 2.5 โลอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ที่คุณแม่หมดก็คิดดูดิว่าคุณแม่ต้องรับไปเท่าไหร่27 28โลเพราะฉะนั้นตอนท้องเราก็ต้องเลือกทานแล้วคุมอาหารเหมือนกันถูกต้องค่ะตอนท้องเนี่ยเน้นไปที่โปรตีนค่าปกติเลยก็เหมือนเราทานปกติแต่ให้เพิ่มแคลอรี่อ่ะสมมติว่าปกติเนี่ยก็ให้เพิ่มไปสักแบบ300แคลแต่ถ้าลูกเทรนพอที่มาออกกำลังกายนะคะพอก็จะให้เพิ่มวันไหนมามีเทรนเนี่ยก็เพิ่มไปเลย600แคลเพราะว่าเขาต้องการเขาต้องการแต่600แคล600แคลของคนท้องที่ผมรู้จักนะก็ไปกินพวกฮันนี่โทสอะไรพวกเนี้ยก็จานนึงละ600ชาเย็นใช่คือพวกนั้นอ่ะเขาไม่กลัวนะแต่พอมาบอกว่า600แคลเป็นตัวเลขเนี้ยอุ้ยเยอะตกใจเพราะว่าที่ผมกล้าพูดเพราะเพื่อนสนิทแฟนผมอะเขาบอกเขากิน3มื้อปกติเลยแค่อาจจะเพิ่มมานิดหน่อยพอคลอดมาหุ่นเขาปกติเลยแล้วลูกเขาก็แข็งแรงแต่เขาเป็นคนที่แบบไม่กินขนมอยู่แล้วเขาบอกก็กินก๋วยเตี๋ยวปกติกินเกาเหลาข้าวอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือดูแลแบบว่าเลือกกินเขาเรียกว่าเลือกกินใช่เลือกกินเลือกกินแบบนั้นหนูว่ามีความสุขอะพี่ครับแล้วผมถามหน่อยอ่ะสมมติว่าพอเรื่องท้องไปแล้วเนี่ยพอตัดกลับมาผู้หญิงที่คลอดเสร็จแล้วเนี่ย uh-huh. เขาก็จะหุ่นแบบค่อนข้างที่จะพังถูกไหมผมใช้คำว่าพังเลยอะไรที่แบบว่าพลอยจะแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าทำให้เขามีแพชชั่นในการที่จะแบบว่าไอ้คำที่แบบว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยหุ่นมันต้องพังเนี่ยซึ่งผมเห็นมาเยอะแล้วว่าฝรั่งอ่ะคนที่เขาคลอดลูกแล้วกลับมาปังกว่าเดิมก็เยอะอ่าใช่ควรจะมีแพชชั่นยังไงในกรณีนั้นคืออันดับแรกเลยพลอยมองว่าคนท้องเนี่ยเขาจะคิดถึงลูกพลอยเห็นส่วนใหญ่คนท้องมาหาพลอยหลังคลอดเขาบอกว่าเขาอยากอยู่กับลูกให้นานอืมอ่าพอทีนี้เขาทำแบบเริ่มจากความคิดของเขาเริ่มจากความที่เขารักคนรอบข้างรักลูกรักสามีหลังจากนั้นเขาจะแบบกลับมารักตัวเองเขากลับมาออกกำลังกายมันก็คือผลดีกับตัวเขาเองแต่ยอมรับเขาว่าคนท้องมันก็ไม่ได้แบบว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็แบบโอเคมันอาจจะช้ากว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้มันดีมากขึ้นเราต้องแบบว่าอย่างเช่นคนอื่นอาจจะทำได้แบบนี้เราอาจจะทำไม่ได้ด้วยสภาวะที่แบบว่าเราอาจจะเพิ่งคลอดกลับมาหรือว่าอะไรแบบนี้แล้วแพชชั่นในความคิดพลอยก็คือความรักตัวเองอ่ะมันคือแพชชั่นอยู่แล้วคือรักลูกรักสามีเข้าใจแต่เอาตัวเองเป็นหลักก่อนเพื่อที่เราจะไปดูแลเขาถูกไหมใช่ค่ะพลอยมีเพื่อนที่เป็นแบบผู้หญิงบอดี้บิลด์คนนึงเขามีสามีมีลูกเขาบอกว่าเขาบอกพลอยแบบดีมากเขาพูดว่าถ้าเขาอ่ะไม่ดูแลตัวเองอ่ะแล้วเขาจะดูแลคนรอบข้างได้ยังไงถ้าวันเนี้ยเขาตื่นมาแล้วเขาไม่แฮปปี้ไม่สดใสเขาจะไปสดใสกับลูกกับสามีเขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยคือหลักพี่ไข่เก็ตไหมว่าทำไมเขาเก็ตเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมีข้อสงสัยอยู่อย่างนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับออกกำลังกายนะเห็นบนเครื่องบินไหมที่แบบว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรอ่ะให้ใส่ออกซิเจนให้ผู้ใหญ่ก่อนผมก็งงทำไมไม่ใส่ให้เด็กก่อนวะเราต้องมาก่อนใช่เพราะว่าถ้าสมมติไปใส่ให้เด็กก่อนแล้วผู้ใหญ่มันเกิดไออะไรไปเงี้ยเด็กทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยอ๋อเลยเข้าใจลิงก์มากรณีนี้คือเราต้องดูแลตัวเองก่อนเพื่อที่เราจะไปดูแลคนรอบตัวเราใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเลยเมื่อกี้ผมคุยกันก่อนเข้ามาถ่ายนะครับคือน้องพลอยเนี่ยเขาเคยแบบว่าออกกำลังกายจริงจังเลยนะแล้วอยู่ดีเขาหมดแพชชั่นเว้ยใช่เขาแบบเขาบอกว่าพี่หนูผมเพิ่งเคยเห็นนะคนที่แบบว่ากล้ามาพูดจะบอกว่าหนูเกลียดยิมเลยคือแบบว่าไม่อยากไปเห็นแล้วเอียนอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเราอยู่จุดนั้นแล้วเราทำยังไงที่ดึงตัวเองกลับมาได้คือตอนนั้นพลอยต้องเล่าก่อนว่างานแรกของพลอยคืองานแข่งที่สมุยมันเป็นแบบชาเลนจ์แรกที่ไดเอทจริงๆแล้วมันก็มีจะบอกว่าการออกกำลังกายอ่ะมันจิตใจมันสำคัญมากใช่มันเป็นการแบบทำงานกับจิตใจมากๆเลยเวลาเราเหนื่อยเวลาเราท้อช่วงนั้นเนี่ยพลอยแบบกินก็น้อยอ่ะกินแต่ปลาเนื้อขาวไฟเบอร์ก็ไม่ได้กินโหกินแล้วพี่หนูเหม็นปลาเลยอ่ะคือตอนนั้นถ้าใครตอนแบบถ้าใครสั่งเมนูปลานี่คือเกลียดเลยอ่ะหมดแพชชั่นไม่อยากตื่นมาคาร์ดิโอไม่อยากตื่นมาทำอะไรเลยดึงตัวเองกลับมาโดยการที่แบบพอหลังแข่งเสร็จพลอยเลยพลอยไม่เวทไม่อะไรกินแบบปกติเลยแล้วหลังจากนั้นแบบสักพลอยรู้สึกว่าพลอยชอบการออกกำลังกายจริงๆพลอยกลับมาแค่อาทิตย์เดียวเองพอรู้สึกเฮ้ยแล้วกลับมาเป็นคนเดิมที่ยกหนักที่ออกกำลังกายได้ดีมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีรู้สึกว่าบางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยและเราแบบไม่โอเคเราต้องปล่อยตัวเองเราเครียดเราต้องปล่อยตัวเองบ้างเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปเพราะว่าผมบอกเลยนะว่าไม่ใช่เรื่องออกกำลังกายนะเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจแหละว่าบางคนอ่ะเขาบอกว่ามันเครียดแต่การที่เราจะโลกสวยแล้วแบบว่าเราจะทำให้ตัวเองไม่เครียดเนี่ยมันก็อยู่ที่ความคิดเราล้วนๆเลยใช่แต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมสามารถจัดการกับมันได้นะผมบอกเลยว่าพวกปัญหาต่างๆอ่ะมันจะซอฟลงเยอะเลยคือผมเคยอ่านหนังสือมาเล่มนึงนะเขาบอกว่าเข้าใจแหละเรื่องที่เราคิดมากเรื่องอะไรแต่แบบเรื่องที่มันเกิดไปแล้วอ่ะเราถ้าเราจมกับมันนานเราก็พังแต่ถ้าเกิดคนที่เขาแบบลุกกลับมาเร็วอ่ะก็เกิดแล้วก็แก้ไขดิก็แค่แบบพูดมันเหมือนง่ายนะแต่แบบว่าถ้าเกิดใครทำได้อ่ะผมบอกเลยว่ามันจะแบบปัญหาทุกคนอ่ะมนุษย์เราอ่ะเกิดมาเพื่อมีปัญหาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราแก้มันได้เราก็จะโตขึ้นเราก็จะผ่านไปอย่างเงี้ยสังเกตว่าทำไมคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาแบบเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่เขาเก่งๆเงี้ยปัญหาที่เราเล่าให้เขาฟังเขามองแบบเด็กมากเลยเด็กมากเลยผมจำได้เลยอย่างสมมติตอนเด็กๆเนี้ยที่แบบผมเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็จะบอกเลยอุ้ยความรักเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเนี่ยทำไมเขาดูถูกความรักเราอะไรเงี้ยแต่พอโตมาเรามองกลับไปตอนนั้นมัน
มันเป็นมันเด็กจริงอ่ะใช่คือแต่ทีเนี้ยบางคนน่ะที่เขาแบบไม่จำเป็นต้องมีอายุที่สูงขนาดนั้นน่ะแต่เขาสามารถจัดการเรื่องตรงนั้นได้ไวอ่ะ move on ได้ไวเคลียร์อะไรได้ไวอย่างเงี้ยชีวิตมันจะดีเพราะผมบอกเลยว่าร่างกายเราที่มันโทรมที่มันแย่เพราะเรื่องเครียดมีผลเยอะมากจริงพอเคยเครียดแล้วพอยบอกลูกเทรนพอยคือบอกอะยากเอ้ยบอกอะง่ายนะแต่ทำมันยากพอยเคยเครียดแล้วคอร์ติซอลมันหลั่งใช่ไหมน้ำหนักดีดขึ้นมา2วันนะพี่4กิโลหาสาเหตุไม่เจอเป็นเพราะแค่เราเครียดแล้วพอเราหยุดเครียดเรารีแลกซ์น้ำหนักมันก็กลับมาปกติอ๋ออันนี้เรื่องจริงนะครับถ้าเครียดแล้วใครที่แบบเครียดหรืออะไรเงี้ยมันจะกระทบไปหมดเลยเรื่องนอนเรื่องน้ำหนักตัวบางคนเครียดก็จะไปลงกับอาหารไปกินอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราจะคอนโทรลตัวเองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแบบว่าเรื่องความคิดเนี่ยสำคัญแล้วพอวนกลับมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลูกเรื่องคอนโทรลตัวเองให้มีวินัยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมบอกเลยว่าทำเพราะว่าอันดับแรกเลยนะรักตัวเองก่อนรักตัวเองเป็นหลักให้มากแล้วพอทีเนี้ยพอรักตัวเองแล้วเราทำอะไรที่มันแฮปปี้แล้วชีวิตเรามันจะสมูทไปหมดเลยต่อให้เราสะดุดอ่ะมันก็จะกลับมาได้ไวแล้วสุดท้ายนะครับฝากหน่อยน้องพลอยตอนนี้ทำอะไรบ้างที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้นะคะพลอยก็เพิ่งจะไปเปิดตลาดฟิตมัมที่หาดใหญ่นะคะก็คือเป็นคลับคุณแม่คนท้องพี่จะบอกว่าประเทศไทยนี่คุณแม่คนท้องนี่แบบยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีความรู้พวก knowledge พวกเกี่ยวกับคนท้องอ่ะเยอะมากซึ่งพออยากจะแบบกระตุ้นตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีงานวิจัยเยอะมากที่รับรองว่าท้องออกกำลังกายได้แต่ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลนะคะที่แบบว่าดีเพราะว่าคนท้องหนูจะต้องมีไอ้พวกเช็คเกี่ยวกับพวกความดันตลอดเวลาถ้าคุณแม่มีความผิดปกติคืออีกอย่างหนึ่งพี่ไข่หนูว่าคนเราอ่ะเราจะรู้ร่างกายเราดีที่สุดจริงแต่เราอ่ะชอบไม่ฟังมันเข้าใจไหมใช่ใช่ใช่ผมบอกเลยนะว่ามนุษย์ทุกคนที่บอกว่าเนี่ยเราจะกินได้กี่โมงก็อันนี้ผมพูดไม่ได้กวนตีนะก็ตอนมึงหิวนั่นแหละแต่พอมึงหิวเสร็จปุ๊บมึงก็จะไปทำอย่างอื่นแล้วก็มันก็ไม่ฟ้องแล้วก็ได้ไปปล่อยไปมันก็เรื่องที่แบบว่าปล่อยพลังงานน้อยแทนคือคนเราชอบเป็นอย่างง่วงก็ไปนอนง่วงก็เล่นโทรศัพท์เราชอบไม่ฟังแบบไม่ฟังร่างกายนะประมาณนี้ก็น้องพลอยนะเขาก็เปิดที่หาดใหญ่ค่ะกำลังจะเปิดฟิตมัมนะคะคลับแล้วก็อยากให้คุณแม่คนท้องเนี่ยหันมาดูแลตัวเองจริงๆจังๆเพราะว่าสภาวะของคุณแม่คนท้องที่เป็นเบาหวานเยอะมากนะคะส่งผลที่ไม่ดีต่อแม่แล้วก็เด็กแล้วถ้าเกิดเป็นคนไม่ท้องไปเล่นได้ไหมได้ค่ะก็ไม่เพราะปกติพอก็รับแบบว่า PT ด้วย Personal Trainer นะคะแล้วก็กำลังจะเปิดคลาสปั้นก้นดูแลรูปร่างให้กับสาวๆที่แบบว่าอยากมากับเพื่อนจอยกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วอย่างผมเนี้ยผมก็สอนปั้นก้นได้แต่ผู้หญิงเขาจะค่อนข้างเขินเวลาเจอแบบว่าเทรนเนอร์แบบตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยใช่ต่อให้เราแบบว่าได้จัดท่าเราก็แบบใช้นิ้วก้อยสะกิดเงี้ยหรือบางทีก็ใช้ปลายมืออย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเป็นผู้หญิงเงี้ยก็มันจะดีหน่อยคือแบบมันจะกล้าจับกล้าจัดท่าอะไรที่ดีอย่างเงี้ยก็ยังไงสามารถติดต่อน้องพลได้ที่ไหนครับได้ค่ะพลก็จะมีInstagram นะคะของพลเดี๋ยวพลจะให้พี่ไข่เดี๋ยวผมใส่ไว้ข้างล่างไว้ให้ค่ะแล้วก็ Facebook แล้วก็เร็วๆนี้ค่ะพลอยก็จะอยากอย่างที่คุยกับพี่ไข่อยากจะทำช่องนะให้ความรู้เกี่ยวกับคุณแม่คนท้องและคนทั่วไปแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ว่าออกกำลังกายแล้วยังมีความสุขความแฮปปี้จริงๆกับชีวิตให้มันเป็นไลฟ์ให้เป็นไลฟ์สไตล์ของเราอะพี่เพราะผมบอกเลยนะดูจากความมีความสุขแล้วไลฟ์สไตล์ดูจากทรงผมได้นะ ในประเทศไทยคนทำผมทรงนี้น้อยมากนะครับซึ่งเป็นทรงที่ผมอยากทำจริงๆนะแต่ทำไม่ได้เนื่องจากเป็นผู้ชายอ่ะพอไว้ยาวแล้วมันรำคาญเดี๋ยวก็จะไปตัดอีกแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องพลอยมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ mindset แล้วก็ความรู้เรื่องคนท้องแล้วก็เรื่องเวลาหมดแพชชั่นเนี่ยทำยังไงซึ่งบางทีอ่ะมุมมองของผู้หญิงกับผู้ชายอย่างผมเนี่ยพอเราหมดแพชชั่นอ่ะเราก็จะฝังว่ากูไม่อยากแพ้ไว้กูไม่อยากแพ้ไว้กูอยากจะต้องดีคือผู้ชายผู้ชายมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงแบบบางทีแบบพอกูหมดแพชชั่นกูก็ไม่พักดิวะซึ่งจริงๆมันก็แค่นั้นน่ะมันไม่ได้แบบจะไปยากเราจะไปดันทุรังต่อทำไมถูกไหมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีนะก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับส่วนใครที่อยากมาเทรนที่ยิมสตูดิโอโลห้าของผมนี่ก็อยู่เกษตรนวมินทร์นะครับตอม่อที่60สามารถติดต่อได้ที่ LINE @นี่นะครับสตูดิโอโลห้าโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับ